ได้พี่มองดินน้ำมันแล้วหน้าพี่เหมือนมองกล้องป่ะเหมือนมองกล้องครับโอเคโอเคครับครับสวัสดีครับบอมบี้อาร์ทเรเชอร์ครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับบอมมีแหวนอีกหนึ่งคอลเลกชันที่พิเศษมากๆของแหวนของเอาใหม่เอาใหม่โอเคสวัสดีครับบอมบี้อาร์ทเรเชอร์ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์รีวิวนะครับวันนี้บอมมีอีกหนึ่งคอลเลกชันที่พิเศษมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแหวนรุ่นนี้ที่ร้าน VR Treasure นะครับแล้วก็วงนี้เป็นแหวนของลูกค้านะครับลูกค้าผู้ใหญ่ที่จะมาฝากขายแล้วก็ผมเลยขออนุญาตนำแหวนวงนี้มาทำรีวิวนะครับตัวนี้คือแบรนด์บูชูรงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ High Jewelry เขาในปี2010นะครับชื่อแหวนว่าหัตถีบูชูรงนะครับเป็นแหวนที่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ขึ้นชื่อของบูชูรงอย่างที่ผมเคยทำคอนเทนต์ไปคือแบรนด์บูชูรงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องประดับรูปทรงสัตว์นะครับได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นเรียลลิสติกมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวสัตว์ที่บูชูรงทำออกมาแล้วคนคุ้นตาคือรูปช้างนะครับรวมถึงตัวรูปผึ้งนะครับที่ติดที่หูนะครับบูชูรงได้สร้างสรรค์อัญมณีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์มากมายนะครับรวมถึงรูปทรงสัญลักษณ์ของสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการเลือกเครื่องประดับแต่ว่าผลงานของบูชูรงเนี่ยนั้นถือเป็นเครื่องประดับลูกทรงสัตว์ที่แปลกที่สุดแต่ยังคงความสวยงามไว้ได้นะครับตั้งแต่แหวนช้างไปจนถึงตุ้มหูลูกผึ้งนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แสดงถึงความสง่างามที่ยังคงมีลักษณะตามธรรมชาติของมันนะครับสำหรับแหวนช้างหัตถีของบูชูรงนั้นนะครับทำมาจากทองขาวประดับเพชรและไพลินนะครับแล้วก็มีต้นกำเนิดของลูกทรงช้างเนี่ยมาจากตำนานทางตะวันออกแหวนช้างหัตถีเนี่ยคำว่าหัตถีแปลว่าช้างนะครับในภาษาฮินดูนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและความรอบคอบนะครับสำหรับประวัติของแหวนช้างหัตถีวงนี้นะครับหัตถีเนี่ยเป็นแหวนเครื่องประดับชั้นสูงที่เปิดตัวในปี2010นะครับเป็นงานศิลปะที่ยากจะลืมเลือนแล้วก็มีรูปทรงช้างที่ดูเสมือนจริงแล้วก็อบยิ้มเราอยู่นะครับซึ่งตัวช้างเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสมบัติของมหาราชานะครับที่มีความสง่างามซึ่งในตัวช้างเนี่ยจะมีพรหมวางอยู่ที่หลังช้างแล้วก็จะมีตัวทรัพย์สมบัติอยู่บนเหนือพรหมด้วยการนำไพลินนะครับสีน้ำเงินประดับด้วยเพชรนะครับมาวางบนตัวพรหมแล้วก็วางที่ตัวช้างนะครับสำหรับการออกแบบแหวนทองคำขาวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช้างนะครับถือว่าเป็นการนำโชคมาสู่ผู้ที่สวมใส่แหวนวงนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในตัวช้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นทองคำขาวนะครับ 18K นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรสีน้ำตาล253เม็ดนะครับเพชรสีขาว116เม็ดไพลินสีน้ำเงิน96เม็ดไพลินสีม่วง28เม็ดนะครับรวมถึงไพลินที่เจียระไนเป็นทรงแพร์เชฟนะครับ10เม็ดนะครับแล้วก็ไพลินหลังเบี้ยสีดำ2เม็ดนะครับเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดนะครับว่าตัวความเป็นแหวนหัตถีของบูชูรงเนี่ยมีความพิเศษยังไงแล้วก็มีรายละเอียดตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวลองชมนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวคอลเลกชันหัตถีของบูชูรงเนี่ยจะเน้นเรื่องความเป็นเสมือนจริงนะครับของตัวรูปสัตว์นะสังเกตจากรูปทรงต่างๆของตัวแหวนวงนี้นะครับจะดูครั้งแรกก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันคือช้างนะครับแล้วก็ความยากของการทำเครื่องประดับจิวเวลรี่เนี่ยให้เป็นรูปสัตว์เนี่ยก็คือทำยังไงให้ตัวจิวเวลรี่นี้ดูเหมือนสัตว์จริงๆนะครับเราสังเกตตัวยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวทรงหูนะครับทรงหูที่ดูเป็นทรงที่ดูเหมือนธรรมชาตินะครับอย่างตัวทรงขานะครับที่มีความเป็นกล้ามเนื้อนะครับใหญ่แล้วก็เรียวไปตรงปลายนะครับรวมถึงมีช่วงเท้านะครับที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันทำได้ดูธรรมชาติก็คือตรงช่วงตัวจมูกเขานะครับก็จะมีความโค้งไล่จากความหนานะครับแล้วก็ไปที่ปลายบางนะครับแล้วก็อย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บูชูรงใส่ไว้เนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นอย่างตัวพรหมนะครับตัวพรหมที่วางอยู่บนหลังช้างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างตัวเกลียวเชือกที่แบบวางอยู่รอบตรงทรัพย์สมบัตินะครับแล้วก็ตัวลายพรหมที่เป็นเม็ดไข่ปลาที่ทำมาอย่างระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายที่ผมชอบก็คือตัวปลายพรหมนะครับที่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราดูเนี่ยมันก็ดูไม่ได้ยากมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยเป็นตัวทองคำนะครับเราในภาพศิลปินที่จะสร้างรูปสัตว์ที่จะปั้นรูปสัตว์ให้เหมือนจริงได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ง่ายนะครับการที่จะปั้นให้เห็นตัวดินก็แหละตัวเครื่องปั้นดินเผาตัวเซรามิกให้ดูเหมือนเป็นตัวช้างเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ลองจินตนาการว่าจาก
ขนาดของตัวเซรามิกเนี่ยย่อเล็กเหลือตัวแค่แหวนเล็กๆนะครับการที่เราซูมแหวนให้ขยายใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียดโดยรวมของตัวแหวนวงนี้เนี่ยและยังสมจริงและยังดูเหมือนเป็นตัวช้างเนี่ยทำยากมากๆอย่างตัวที่ผมบอกคือตัวพรมเนี่ยแม้ว่าของจริงจะขนาดเล็กมากเนี่ยแต่เขายังเก็บรายละเอียดตัวลายพรมให้เราสังเกตดีๆจะมีลายเส้นขั้นตลอดนะครับก็จะเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนอย่างที่ผมบอกมีเม็ดไข่ปลาครบนะครับ อันต่อมาคือนอกจากเชฟของตัวแหวนเนี่ยที่ดูสมจริงและดูเหมือนช้างแล้วเนี่ยการฝังเพชรเป็นสิ่งสำคัญมากๆในพื้นที่ทองที่มีความกว้างเนี่ยตัวบูชโรงเนี่ยต้องใช้ช่างที่ชำนาญในการฝังนะครับในการเว้นระยะทุกจุดของเพชรตัวอย่างเช่นผมให้ดูนะครับการวางตำแหน่งเพชรเนี่ยต้องวางอย่างเป็นระเบียบสับฟันปลาอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่ามีพื้นที่ยังไงก็วางได้นะครับแล้วก็รวมถึงเม็ดไข่ปลาเนี่ยถ้าเห็นภาพที่ใกล้ขึ้นเราจะเห็นว่าวิธีการจัดวางเลี้ยงไข่ปลาเนี่ยก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทำให้โดยเนื้อผิวของช้างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโลหะแต่เขาสามารถปูเพชรได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการไล่เฉดสีอย่างที่บอกคือมีทั้งเพชรสีน้ำตาลมีเพชรสีขาวนะครับเพชรสีน้ำตาลก็จะไล่สีไปนะครับแล้วค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็สลับด้วยเพชรขาวบ้างสลับเพชรน้ำตาลบ้างนะครับทำให้ช้างตัวนี้เนี่ยแม้ว่าตัวเป็นไวโกแต่ว่าทำให้ผิวของช้างเนี่ยดูใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับรวมถึงอย่างสุดท้ายก็คือตัวพลอยที่ใช้เนี่ยแน่นอนพวกแบรนด์ไฮเอนด์อย่างนี้เนี่ยเขาจะใช้พลอยคุณภาพสูงอยู่แล้วล่ะสีของพลอยทุกเม็ดต้องสีสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็มีการจัดวางอย่างเรียบร้อยนะครับรวมถึงการสลับสีตัวพลอยไพลินสีน้ำเงินเป็นสีม่วงด้วยนะครับสับไปสับมานะครับก็ดูสมจริงนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกซื้อแหวนตัวหัตถีของบูชโรงวงนี้นะครับสำหรับแหวนวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คอลเลกชันที่เห็นปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนคลับของบูชโรงเนี่ยจะรู้เลยว่าหนึ่งในคอลเลกชันที่เป็นเกี่ยวกับรูปสัตว์เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ขึ้นชื่อของเขามากๆนะครับแล้วก็ผมว่าความพิเศษของแหวนวงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความหมายของตัวแหวนอย่างที่บอกคือตัวหัตถีหรือตัวช้างเนี่ยมีความหมายในเรื่องของสติปัญญานะครับแล้วก็มีความหมายในเรื่องความรอบคอบนะครับรวมถึงตัวเครื่องทรงของช้างเนี่ยจะเป็นเหมือนของสมบัติของราชานะครับใช่ไหมส้มซึ่งแน่นอนว่าเป็นความเชื่อที่พวกเราชอบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของความมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยนะครับฉะนั้นแหวนวงนี้แน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งแหวนหนึ่งวงนะครับที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ครอบครองผมพูดตรงว่ายากมากๆนะครับการที่จะมีคอลเลกเตอร์ในไทยนะครับที่แบบไปซื้อจากช็อปที่ฝรั่งเศสออกมาให้พวกเราได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ครอบครองในราคาที่ง่ายขึ้นนะครับโอกาสยากมากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจตัวคอนเทนต์การรีวิวแหวนหัตถีบูชโรงนะครับถ้าเกิดว่ามีใครถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจแหวนวงนี้สามารถทักมาสอบถามน้องๆแอดมินได้นะครับเรื่องไซส์ว่าแต่ละคนใส่ได้ใส่ไม่ได้ยังไงลองทักมาสอบถามได้นะครับยังไงฝากติดตามคอนเทนต์ต่อไปนะครับถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจมีประวัติแบรนด์อะไรน่าสนใจหรือว่าบอมมีโอกาสได้ครอบครองคอลเลกชันไหนพิเศษอีกเดี๋ยวบอมมารีวิวให้ฟังนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย